ะครับกับคู่ Final Bet Tournament Ladies and gentlemen, next we have the tournament final for this week นักมวยในมุมน้ำเงินวัชรินทร์มุกอาสา from Thailand แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting out of the red corner Gabriel Avid Mazzetti from Peru ท่านผู้ชมครับซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกเดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศในมวยรอบโฟร์แมนทีลาวและแอตแทคโอเคฮะนักมวยไทยไปอยู่ทางด้านมุมน้ำเงินนะครับก็คือวัชรินทร์มุกอาสาปัจจุบันมีลูกพี่ซ้อมอยู่ค่ายเดียวกับช้างเผือกสิทธิ์ตำซ้ำนะครับชกรายการมวยไทยใหญ่ๆหลายรายการด้วยกันนะครับเจ้าแสบครับโชว์ฟอร์มได้ดีน่าจับตามองนะครับวันนี้เจอกับคู่ชิงอันตรายจากเปรูไปรูครับชกก็คือกราเบียนวิทมาซิดี้ครับนักชกวัย18ปีซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับค่ายมวยสู้ตายยิมรอบแรกก็ชนะอเล็กซานโดโรซาดาซินวาก็มานะครับคู่ต่อสู้แตกเลือดอาบเลยนะครับเดินทางมาถึงคู่ชิงไทยกับเปรูครับเชิญชมคำมันได้เลยนะครับยกแรกเริ่มแล้วรอบแรกนี่วัชรินทร์ก็ออกแรงเหนื่อยหน่อยนะครับชนะคะแนนนักชกจากรัสเซียมาแต่กว่าจะชนะได้ก็โอ้โหเล่นเอาเหนื่อยเดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศครับคู่นี้กรรมการพรแก้วครับชี้ขาดบนเวทีอายุอานามแก่อ่อนกันไม่มากครับคู่นี้18กับ20กว่าครับนักชกไทย23ครับ5ปีเดินเข้าหาครับนักชกจากเปรูไม่ค่อยได้เห็นนะครับจากเปรูเราจะเห็นจากบราซิลเยอะครับบราซิลเยอะมากเลยเปรูนานๆมาทีครับช่วงหลังก็มีการพัฒนาไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่ามียิมมวยไทยไปเปิดแถวนั้นเยอะครับเม็กซิโกนี่ก็มีนะครับเริ่มจะมีมวยไทยแล้วครับเม็กซิโกอันตรายครับกาเบียลกาเบียลเปรูอาวุธมวยไทยนี่ครบเครื่องเลยครับตัวใหญ่กว่าด้วยนะวัชรินทร์นี่ชกกับใครในแม่เสียเปรียบรูปร่างตลอดอะครับกราเบียนนี่มีศอกครับมีศอกเป็นทีเด็ดวัชรินทร์หรือว่าเจ้าแสบครับเจ้าแสบยังเข้าไม่ติดนะกราเบียนกันเดินตลอดครับเดินขู่เดินเข้าหาวัชรินทร์ครับเอาหมัดขวาโอ้ยต่างคนต่างบวกครับวัชรินทร์มาแผลใช้ความนิ่งสยบความดุดันครับแกสุขุมมากครับวันนี้รับมากไม่ดีครับ
นี่ยปล่อยให้กาเบียลกันกาเบียลออกอาวุธอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องโต้ต้องคืนหนักๆครับกาเบียลเขาท้าลบเลยครับเขามั่นใจความใหญ่แล้วก็หนุ่มกว่าเนี่ยครับชวนทะเลาะเลยวัชรินทร์ไม่มั่วด้วยครับไม่ทะเลาะด้วยโอ้โหครับสองครับหมดยกก่อนซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกครับสดจากสตูดิโอช่องหนึ่งเวิร์คพอยท์ทุกวันเสาร์16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาดูจังหวะสวยๆครับสอบยังโดนไม่เต็มที่ครับลูกนี้กวาดล่างไม่ลงกาเบียลกันหน้าแข็งแรงดีเหลือเกินครับนักชกจากเปรูอาวุธครบเครื่องด้วยครับทั้งหมัดเท้าเข่าศอกครับจากเปรูรายนี้น่าติดตามอย่างมากเลยนะครับอายุแค่18 ปีชกแล้วก็เห็นว่าอาวุธมวยไทยนั้นติดตาแฟนมวยครับยก2เริ่มครับเกงสีแดงนักชกจากเปรูกาเบียลเกงสีน้ำเงินนักชกจากไทยครับวัชรินทร์มุกอาสาเอาละครับยกนี้วัชรินทร์ไม่หนีไม่ถอยนะครับรัวหมัดเริ่มสองโอ้โหกาเบียลพันไปสอกสวนแรกแล้วครับใครที่ใครอยู่โอ้โหกาเบียลแทงขวาแทงซ้ายยาวๆครับเอาแล้วอาวุธร้ายแรงอาวุธคมๆเริ่มออกกันเยอะขึ้นแล้วครับวัชรินทร์เดินกาเบียลปักหลักครับหมัดขวาทางซ้ายบวกขวาครับวัชรินทร์ยืนจ้องครับเกรงจ้องแม่จ้องนักไม่ได้ครับโดนทางซ้ายและขวาโอ้โหยืนห่างไม่ดีครับเดินต้องเดินให้จริงครับวัชรินโอ้โหโดนไปหลายหมัดคุณนนท์โอ้แกแม่นด้วยครับใช้ความยาวเป็นประโยชน์ครับกราเบียนโอ้ยต่อยซ้ายวัชรินสวนด้วยขวาแต่ยังตีไม่ได้ครับโอ้โหแกเบียนแกมีโยนแทงซ้ายด้วยแล้วก็หมัดจอกครับวัชรินต้องหลบฉากมาหาจังหวะรอสวนครับยังสวนไม่ได้เลยครับโอ้โหโดนแทงซ้ายของกราเบียนครับวัชรินโดนซ้ายแล้วครับเจอซ้ายไปเลยโอ้ยทำท่ายุบเข้าไปไม่ดีซะแล้วโดนล็อกตัวโดนอาวุธหลายกันไหนครับกาเบียลกาเบียลเดินครับเอาต่อยขวาต่อยขวาบวกคนบวกขวาวัชรินว่าไงครับโอ้โหโดนล็อกตัวหุกซ้ายครับอาจารย์หุกซ้ายแทงเข่าซ้ายไม่ดีนะครับอาการของนักชกไทยโอ้โหต้องประคองตัวให้ได้นะครับหาจังหวะโต้ด้วยครับหาจังหวะโต้ด้วยครับฟันศอกสวนเอาละครับโอ้โหอาวุธเยอะครับเนี่ยฮุกซ้ายเหมือนที่ต่อยรอบแรกกับมาฟินอะโอ้โหศอกครับเฉินศอกครับโอ้โหศอกซ้ายลงเลยฮะกรรมการนับครับจะลุกไม่ลุกครับโอ้โหโดนซ้ายครับพยายามจะลุกขึ้นมาโอ้โหตานี่ก็เป็ดเลยนะสู้ครับเอาละครับดูเกมบุกของนักชกเปรูครับกาเบียลอาวุธเยอะครับมันท้าเข่าศอกนี่ครบสูตรเลยและแม่นยำด้วยนี่แหละครับซ้ายเนี่ยซ้ายลูกนี้เอาบวกขวาโอ้โหโดนศอกทีนึงขวาอีกศอกนะครับกรรมการยุติการแข่งขันเลยครับไม่ไหวครับคอยเก็บฉากไปเลยนะครับโดนเยอะครับโดนเยอะวันนี้แชมป์เป็นของนักชกจากเปรูครับกราเบียนแอร์วิทมาเซดีจุดเปลี่ยนคือโดนฮุกซ้ายเข้าลำตัวเหมือนกับเลซันโดโดนไงโดนซ้ายแล้วยก2อ่ะจำได้ไหมแสดงว่าหมัดซ้ายนี่หมัดซ้ายแรงมากต่อยแม่นด้วยนี่ครับหน้าตานี่ฮะโอ้โหติดตามเลยครับเจ้าหนูรายนี้อายุแค่18ปีนะครับหน้าตาหล่อเหลาด้วยครับจากเปรูกาเบียลเดวิสมาเซติครับนักชกจากเปรูครับก็คว้าแชมป์นะฮะในมวยรอบโฟร์แมนเอาละครับเตรียมหารนักมวยไทยมาสู้แล้วกันนะเออรายนี้โอ้โหจะเจอกับใครอ่ะฮุกซ้ายระวังฮุกซ้ายดีนะใครมาเจอกับแกเนี่ยโอ้โหผมว่าต้องหานักมวยที่รูปร่างคู่ขี้สูสีมากกว่านี้นะพักโฆษณาสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับ
ผู้ชนะทัวร์นาเมนต์ประจำสัปดาห์ได้แก่ And the winner of this week's tournament is Ray แล้วขอเชิญคุณบัวขาวมอบถ้วยรางวัลกับผู้ชนะของทัวร์นาเมนต์ประจำสัปดาห์นี้นะครับยินดีด้วยครับคุณเกรียลโอ้แข็งแรงมากเลยครับชกแบบทัวร์นาเมนต์ต้องแข็งแรงต้องฟิตสุดๆเลยครับคุณบัวขาวครับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมหรือเปล่าครับครับก็เยี่ยมเลยครับวันนี้ก็นักมวยนะครับต่างชาติที่มีความสามารถชนะมวยนะครับรอบในครั้งนี้ก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับสนุกในการประชุมแล้วก็ติดตามนะครับซูเปอร์มวยไทยนะครับเราแล้วก็ช่อง1ไปต่อไปครับผมยังไงเช้าหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับนี่คือผู้ชนะของโทนมันประจำสัปดาห์นี้นะครับต่อไปก็จะเป็น The Best of Muay Thai by Toyota Hilux Revo นะครับกับรายการ Super Muay Thai Fight ถล่มโลก